ไอ้ตีเอ้าไอ้ท็อปมาดื่มด้วยกันสักแก้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะดื่มกับใครก็ได้ดูจากการแต่งตัวของแต่ละคนแล้วคงมีแต่เพื่อนทำไมมึงพูดจาแบบนี้วะเฮ้ยทุกคนมาชนเลยเว้ยชื่นใจจริงๆเฮ้ยป้าวนมาถึงมึงหมดแก้วแล้วมึงเหลือไว้เยอะขนาดนี้มึงจะเลี้ยงปลาหรือไงหมดเลยหมดเลยไอ้ทุกคนกูจะบอกอะไรให้นะมื้อนี้กูจ่ายใครก็ไม่ต้องแย่งพวกมึงอ่ะมีหน้าที่กินก็พอได้มึงจ่ายเดี๋ยวถ้ากินเสร็จอ่ะไปคาราโอเกะร้านกูต่อกูเลี้ยงโอเคมาชนเลยเฮ้ยเดี๋ยวพวกมึงกินกันก่อนกูไปคล้องน้ำแป๊บนึงโอเคโอเคไอ้พวกมึงกูขอพูดอะไรหน่อยวะช่วงเนี้ยพวกกูยุ่งๆกันทุกคนไม่ค่อยมีเวลามาเจอกันเลยแต่ในเมื่อวันนี้ทุกคนอยู่กันครบแล้วอ่ะพวกกูมาเต็มที่ให้สนุกกันดีกว่ามาชนทุกคนจังยุ่งแต่มีปัญหาอะไรก็บอกพวกกูได้นะเว้ยทุกคนอ่ะพร้อมช่วยเหลือเสมอไอ้เจมึงห่วงตัวเองเถอะเห็นมึงคบกับแฟนมาเป็น10ปีแล้วป่านี้ยังไม่แต่งงานกันอีกก็ฮาร์ดี้อ่ะพวกกูมีลูกกันหมดแล้วแล้วแต่มึงคนเดียวนี่แหละกูแค่จะแต่งแล้วแหละเดี๋ยววันแต่งอ่ะอย่าลืมเชิญพวกกูนะเว้ยเดี๋ยวไปเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวให้ได้เลยเพื่อนมาชนเดี๋ยวงานแต่งกูนะถ้าขาดไปคนนึงนะไอ้ตีเอ้าไอ้ท็อปมาดื่มด้วยกันสักแก้วดื่มสักแก้วเหรอไม่ดีกว่าท็อปไม่เจอตั้งนานวันนี้ดูเหมือนดื่มมาเยอะนะใช่กูดื่มไปเยอะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะดื่มกับใครก็ได้ดูจากการแต่งตัวของแต่ละคนแล้วคงมีแต่เพื่อนเฮ้ยท็อปทำไมมึงพูดจาแบบนี้วะกูพูดความจริงมึงรับไม่ได้หรือใช่เพื่อนกูไม่ได้ร่ำรวยเหมือนเพื่อนมึงแต่ทุกคนจริงใจไม่เหมือนมึงมีแต่เพื่อนกินเฮ้ยมึงว่าใครมีแต่เพื่อนกินวะเพื่อนกูแต่ละคนรวยๆกันทั้งนั้นแค่กูเอ่ยปากคำเดียวว่าเดือดร้อนเพื่อนกูก็แย่งกันช่วยแล้วแย่งกันช่วยทำไมมึงไม่เชื่อเหรองั้นกูจะลองให้มึงดูกูก็อยากรู้เหมือนกันว่ะได้มึงตามมาเฮ้ยท็อปเดี๋ยวมึงไปบอกเพื่อนมึงนะว่าบริษัทมึงล้มละลายแล้วยืมเงินของมันดูได้แค่นี้อ่ะจิ๊บจิ๊บไอ้ท็อปมึงไปเข้าห้องน้ำนานจังเลยวะเมื่อกี้พ่อกูโทรมาว่ะบอกว่าบริษัทกูล้มละลายไอ้ดีมกูสนิทกับมึงที่สุดกูขอยืมมึงล้านหนึ่งได้ไหมวะล้มละลายฮัลโหลฮัลโหลกูขอไปรับโทรศัพท์ก่อนอยู่ไหนนะเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปรับไอ้ดีมไอ้ชัยคุณรู้อยู่แล้ว
ล้วว่ามึงต้องช่วยกูร้านหนึ่งกูขอยืมร้านหนึ่งไม่ใช่ไอ้ดีมอ่ะมันน่าจะดื่มเยอะไปไม่น่าจะขับรถได้ว่ากูจะไปส่งมันก่อนกูไปก่อนนะเว้ยครับกูจำได้ว่ากูยังมีธุระต้องทำกูกลับก่อนนะเว้ยเฮ้ยไหนบอกเราเป็นเพื่อนยังไงเพื่อนกันก็จริงแต่ไม่ได้สนิทนี่หว่าไอ้ป่ากูขอยืมมึงแค่ล้านเดียวพวกมึงต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอวะ1ล้านอ่ะกูไม่มี1ล้านเอาไว้นั่งรถกลับบ้านนะไหนว่าเพื่อนมึงหายไปไหนหมดมีเรื่องอะไรบอกว่าไอ้ตีเห็นมึงไม่กลับมาทีไม่มีอะไรแค่เพื่อนกูคนนี้มันล้มละลายทำไมวะกูอยากจะช่วยมันไอ้ตีกูไม่ได้มีอะไรมากมายในบัตรเนี้ยมีเงินอยู่ 200,000 มึงไปใช้ก่อนแล้วกันของกูอีกแสนนึงของกูอีกแสนนึงล้มละลายฮัลโหลฮัลโหลกูขอไปรับโทรศัพท์ก่อนอยู่ไหนนะไอ้ชัยกูรู้อยู่แล้วว่ามึงต้องช่วยกูร้านหนึ่งกูขอยืมร้านหนึ่งไม่ใช่ไอ้ดีมอ่ะมันน่าจะดื่มเยอะไปไม่น่าจะขับรถได้ว่ากูจะไปส่งมันก่อนไปก่อนนะเว้ย1ล้านอ่ะกูไม่มี100เอาไว้นั่งรถกลับบ้านนะขอบใจพวกมึงมากนะเว้ยแต่เงินพวกกูมันน้อยเกินไปว่ะเขาคงไม่ต้องการไอ้ท็อปการคบเพื่อนเขาไม่ได้คบกันที่ความรวยหรือจนแต่เขาดูที่ใจมึงมีเพื่อนเยอะเพื่อนรวยก็จริงแต่จะมีสักกี่คนที่อยู่กับมึงตอนที่มึงลำบากถ้าจะแข่งกันที่เพื่อนรวยกูสู้มึงไม่ได้แต่ถ้าแข่งกันที่เพื่อนแท้มึงเอาอะไรมาสู้กับกูไปเว้ยคลิปได้จบลงแล้วนะครับผมอย่าลืมกดแชร์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ